คะต้องทำท่ายังไงคะนี่คะต้องทำอย่างนี้เหรอคะแล้วเวลายืนจริงๆกับชุดไทยนี่ต้องยืนยังไงคะแม่ต้องสอนมือไม่ว่างช่วยค่ะแม่ยืนยังไงคะแม่ขาก็ยังทำยืนอย่างนี้ดูสิให้ยืนอย่างนี้ก็สวยแล้วว่าลุกแองจี้ค่ะแองจี้แองจี้อย่าให้ยืนเลยยืนโชว์ไหมคะอย่ายืนฉันจำพาแน่นท้ายของนางนพราชประจำปี2561ค่ะถามว่าถ้าคุณไม่ลอยกระทงคุณจะลอยอะไรคะลอยกระเทยค่ะกระเทยเยอะจังเลยสมัยเนี้ยแล้วก็สวยกว่าเราด้วยเออลอยมันให้หมดเลยค่ะเออลอยไปเลยลอยใครก่อนดีคะลอยแองจี้ค่ะคำถามสำหรับคำถามสำหรับคุณแอฟค่ะคุณแอฟค่ะถ้าไม่ไปลอยกระทงกับน้องปีใหม่จะไปลอยกับใครคะน้องปีเก่าค่ะเก่งขึ้นเยอะมากคำถามสุดท้ายค่ะคำถามสุดท้ายของแม่ปุ้ยค่ะเวทีนี้เนี่ยเขามีการประกวดนางนพมาศอาวุโสด้วยจ้ะไม่ปรีชื่องานประกวดคือตามหาประถมนางนพมาศประถมคนแรกเลยเหรอแหมจริงๆเลยคำถามสำหรับคนแรกค่ะสวยค่ะแม่เชิญค่ะถ้าเกิดพี่หนุ่มชวนไปลอยกระทงวันนี้แต่คุณแม่ไม่ว่างเนื่องจากนัดเพื่อนเปียแชร์คุณแม่จะพูดเรื่องจริงหรือไปกับพี่หนุ่มนะคุณแม่ก็แหมอย่าไปคิดมากพี่หนุ่มเขานัดแม่ไม่ได้หรอกเพราะว่าปกติแม่ต้องรีบกลับไปแล้วก็เข็นเขาไปลอยพี่หนุ่มลอยกระทงไหมคะอย่างนี้เนี่ยตอนนี้ถูกคนเชื่อหมดแล้วแม่เชื่อเลยเชื่อได้ค่ะเดี๋ยวว่าแต่คนอื่นนี้อยากให้เห็นรูปลอยกระทงไหมคะไม่มีลอยกระทงลอยในหมู่บ้านอยากรู้จังเลยว่าใครที่คนอยากไปลอยกระทงด้วยหนึ่งในนั้นจะมีคุณแอดทักษะอ่อนแต่แพทว่าต้องเป็นผู้ชายจิ๊กก็พี่ก็คิดอย่างนั้นก็ต้องเป็นหนุ่มต้องไม่คิดว่าแนทมาริโอแล้วนัดเดทเวียพี่เวียฮอตเวอร์ใครฮอตคะแพทหรอคะค่ะตอนนี้ข่าวฮอตเวอร์ตอนนี้น้องฮอตแม่ฮอตที่สุดก็ต้องเป็นน้องแล้วพอตอนนี้3วันมานี้อย่าจวนเดี๋ยววิกหน้าได้อีกนะเห็นป่ะเดี๋ยวต้องถึงมือมันไม่ต้องถึงปากแม่เลยต้องบอกตรงนี้เลยคนใกล้ๆอ่ะมีดยาวสุดช่วยเอาออกด้วยค่ะเดี๋ยวเป็นแผลเยอะเลยค่ะเล่าเรื่อง